สวัสดีครับผมก้องกับช่องก้องเจอร์นี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับที่เราจะมาพูดถึงว่าเราจะมีการซ้อมยังไงนะครับซึ่งตอนแรกเราก็มีการอธิบายเรื่องว่าตารางซ้อมเป็นยังไงบ้างนะครับท่าเวทที่จะช่วยเสริมในการซ้อมมีท่าอะไรบ้างนะครับส่วนตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆอยากพูดให้จบภายในคลิปเดียวแต่ว่ารายละเอียดมันมีเยอะเนาะก็เลยแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการ recovery หรือการดูแลรักษากล้ามเนื้อแล้วก็การกินนะครับจากตารางซ้อมแล้วก็การเวทเนี่ยบางครั้งเนี่ยการซ้อมวิ่งของผมแล้วก็การเวทเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือว่าอาการล้าของกล้ามเนื้อบ้างนะครับแต่ว่าผมจะมีตัวช่วยแล้วก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดอาการบาดเจ็บฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นซึ่งการวิ่งของเราเนี่ยถึงแม้ว่าหลังจากที่เราวิ่งเสร็จเราจะมีการพักผ่อนมีการนวดหรือว่าจะมีการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อแล้วนะครับแต่ว่าด้วยการที่เราฝึกซ้อมต่อเนื่องซ้ำๆเป็นเวลาติดต่อกันมีทั้งหนักมีทั้งเบามีทั้งเวทด้วยเงี้ยยังไงเนี่ยมันก็ส่งผลต่อกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะเกิดอาการเมื่อยล้าบ้างอาจจะตึงบ้างอาจจะมีเจ็บบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราใช้ตรงกล้ามเนื้อเนาะแล้วทีนี้การดูแลของผมเนี่ยก็คือหลังจากที่วิ่งเสร็จในกรณีที่ผมคิดว่าเฮ้ยวิ่งเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันตึงๆมันล้าๆไม่ว่าจะจุดไหนของตัวขาก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นกล้ามเนื้อด้านข้างแล้วก็เป็นพวกน่องเป็นต้นขาอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บผมจะใช้เจ้าตัวนี้ครับผมจะใช้เจ้าตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือมันคือเจลแพดนะครับเจลแพดจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปหาซื้อเองนะครับมันก็จะมีรูปแบบที่เป็นเหมือนเป็นซองพลาสติกนะครับแล้วก็มันจะเหลวๆแล้วพอเราสามารถที่ประคบแล้วก็สามารถประคบตามรูปได้แต่ว่าตัวนี้คือผมซื้อมาตอนแรกซื้อมาไม่ได้ตั้งใจจะใช้แบบนี้หรอกแต่ว่ามันมีแล้วก็เลยเอามาใช้เอาประยุกต์ใช้นะครับมันก็จะเป็นพลาสติกแล้วข้างในจะเป็นเกลเหลวแล้วแล้วก็เราก็จะไปแช่ช่องฟิตให้มันแข็งใช่ไหมครับพอมันแข็งเสร็จปุ๊บแล้วว่าหลังจากที่วิ่งเสร็จเรารู้สึกว่ามันล้าตรงจุดไหนเนี่ยก็เอาตรงเจลแพดตัวนี้ไปประคบตรงจุดนั้นเลยจุดที่เรารู้สึกว่ามันล้ามันจะเจ็บอะไรพวกนี้ซึ่งผมเองเนี่ยจะมีทั้งหมด2แผ่นนะผมก็จะประคบทั้งซ้ายขวาพร้อมกันเลยก็ประมาณ15นาทีนะครับพอครบ15นาทีแล้วก็เอาออกนะครับพอเอาออกแล้วนะครับหลังจากที่ประคบตัวนี้แล้วนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มันจะช่วยเสริมหลังจากที่เราใช้เจ้าเจลแพดไปแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวช่วยหนึ่งตัวของผมก็คือเจ้าถุงเท้าคู่นี้นะครับถุงเท้าคู่นี้มันจะลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของเส้นใยของมันเนี่ยจะแตกต่างจากเจ้าถุงเท้ารัดน่องที่เราใช้ใส่ในการวิ่งปกตินะครับโดยตัวเนี้ยความพิเศษมันก็คือเส้นใยของมันนะครับเส้นใยของมันก็คือมันจะช่วยนวดตามจุดเส้นประสาทของกล้ามเนื้อเรานะครับตั้งแต่เนี่ยปลายเท้าถึงส้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีช่วยนวดฝ่าเท้าของเราที่ถ้าคนที่นวดฝ่าเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็สบายนะครับนอกจากฝ่าเท้าเนี่ยมันก็จะนวดช่วงตรงนี้ด้วยนะครับเป็นช่วงน่องด้วยเป็นช่วงน่องด้วยเลยฉะนั้นมันก็ได้ทั้งฝ่าเท้าได้ทั้งน่องนะครับเสริมไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะไปช่วยในส่วนของต้นขาด้วยนะครับตัวนี้ก็คือหลังจากที่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่เจ้าถุงน่องตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าวันนั้นรู้สึกว่ามันตึงหรือมันล้ามากๆเนี่ยผมก็จะใส่นะครับแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่าโอเคปกติก็จะไม่ได้ใส่ทุกวันนะครับก็จะใส่ก่อนนอนเลยนะครับก็นอนตอนไหนน้ำเต็ดปุ๊บจะเข้านอนแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็นอนเลยพอตื่นมาปุ๊บเราค่อยถอดออกนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันจะช่วยนวดแล้วก็ผ่อนคลายสำหรับบางคนที่วิ่งแล้วรู้สึกว่าพอตื่นมาหรือมันเจ็บที่เป็นอาการบาดเจ็บหลังจากที่เราใช้กล้ามเนื้อแต่ว่าอาการตัวนี้มันจะส่งผลหลังจากที่เราใช้กล้ามเนื้อไปแล้วสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับอย่างบางคนแบบวิ่งมาแบบด้วยระยะทางหรือเป็นความเร็วที่เราไม่เคยวิ่งอ่ะแต่หลังวิ่งเสร็จมันเหนื่อยใช่ไหมมันเหนื่อยก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่พอตื่นมาการแบบดึกแบบโอ้โหแบบ
เดินไม่ไหวอะไรเงี้ยเหมือนคนที่แบบจบฟูลมาราธอนมาแล้วเดินแบบขาขยักขยเอกอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละคือเป็นอาการบาดเจ็บที่มันจะส่งผลต่อมานะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือผมนั่นแหละอย่างที่บอกคือผมบางทีซ้อมบางหนักมากแล้วมันรู้สึกแบบเจ็บตึงใช่ไหมผมก็ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ไต่พอผมไต่ตรงเนี้ยผมถือว่าเอ้ยมันช่วยด้านผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าถุงน่องตัวเนี้ยถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นคุณสมบัติยังไงนะครับก็ลองไปเซิร์ชคำว่าเป็นชุดสุขภาพซัมมิตก็ได้นะครับผมไม่ได้มาขายของนะครับคือใช้แล้วรู้สึกดีก็เลยอยากแชร์ให้ซึ่งเจ้าตัวนี้มันไม่ได้มีขายตามร้านอุปกรณ์กีฬาหรือว่าเป็นห้างชั้นนำนะครับมันจะมีขายเฉพาะแบบเป็นกลุ่มๆเท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปลองดูนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แบบเฮ้ยแนะนำว่าต้องซื้อนะต้องซื้อนะคือผมใช้เองแล้วก็อยากเล่าให้ฟังนะครับก็มันจําเป็นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเจ้าลัดน่องปกติแล้วใส่มันก็ได้ยิงเจ้าลัดน่องที่เป็นถุงน่องตั้งแต่ปลายนั้นนะอาจจะช่วยได้นะแต่คือผมไม่ได้ซื้อไงผมมีอยู่แล้วไงตัวเนี้ยผมก็เลยเอามาใส่แล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะครับนอกจากที่ผมใส่แล้วก่อนนอนอะอย่างบางครั้งเนี่ยก่อนที่ผมจะแข่งแล้วผมอยากได้แบบกล้ามเนื้อแบบให้มันแบบสดชื่นที่สุดอยากให้เฟทที่สุดใช่ไหมครับผมก็จะใส่เจ้าถุงน่องตัวเนี้ยก่อนนอนด้วยก็คือปกติแหละอาบน้ำแต่งตัวพอจะนอนปุ๊บก็ใส่เสร็จตื่นเช้ามาก็ถอดออกแล้วก็แต่งตัวเพื่อจะใส่ชุดวิ่งไปวิ่งตามงานวิ่งที่เราลงไว้เพื่ออยากได้เวลาที่ดีไหมครับผมก็จะเอาพวกนี้ช่วยด้วยบางครั้งนะผมไม่ได้ใส่ทุกครั้งก่อนที่จะวิ่งนะบางครั้งรู้สึกว่านิดนึงอ่ะเพราะบางทีเราไปลงงานวิ่งใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราไปรับบิดใช่ไหมเราก็เดินดูตามงานบ้างหรือว่าบางครั้งเนี่ยงานวิ่งที่เราไปวิ่งเนี่ยมันอยู่ไกลจากที่พักจากบ้านของเราใช่ไหมมันอาจจะใช้เวลาเดินทางเมื่อยล้าจากการขับรถจากการเดินอะไรพวกนี้ผมบางครั้งถึงว่ามันเมื่อยๆตึงๆผมก็จะไต่ไปเลยนะครับเพราะว่าอยากให้แบบกล้ามเนื้อของเราสมบูรณ์ที่สุดก่อนการวิ่งอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับวิธีการที่ผมดูแลกล้ามเนื้อทีนี้นอกจากที่ผมจะมีการดูแลกล้ามเนื้อแล้วอีกอย่างนึงที่ผมก็คือเป็นการกินนะครับคือกินเพื่อส่งเสริมเพื่อช่วยนะครับไม่ใช่เป็นการกินแบบเป็นมื้ออาหารมื้อหลังนะซึ่งมื้ออาหารมื้อหลังเราก็กินปกติอยู่แล้วนะครับก็ถ้าคนดูแลสุขภาพหน่อยจะกินพวกโปรตีนเป็นพวกผักอะไรพวกนี้นะครับจะกินพวกลดพวกของมันของทอดน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราดูแลสุขภาพเนาะแต่อันเนี้ยคือผมจะกินหลังจากที่ผมอ่ะออกกำลังกายเสร็จไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือเวทก็แล้วแต่ตัวเนี้ยที่ผมกินก็คือเป็นตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้เลยครับอันนี้คือเป็นเวโปรตีนนะครับเวโปรตีนที่ผมกินเนี่ยผมก็กินของฟิตเวย์นะแล้วบอกก่อนไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็ไม่ได้แบบมาขายของอะไรเงี้ยคือผมกินแล้วผมชอบไงเพราะว่าผมเริ่มต้นจากการเวทมาก่อนใช่ไหมแล้วพอเวทแล้วก็อยากกินเวไงแล้วก็ไปดูปุ๊บเฮ้ยไอ้เจ้าของมันแบบดินทาเนี่ยคือแบบเหมือนบ้าพลังอะไรเงี้ยแบบพอเปิดรายการมาปุ๊บแบบแบ้มแล้วก็ฉีกเสื้อแบบปุ๊บกระจุยแล้วดูแบบโอ้โหแบบดูโหดร้ายดูกระตุ้นแบบอย่าว่าแค่โหดร้ายมันดูแบบเฮ้ยแบบดูแบบฮึกเหิมดีอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมากินลองซื้อมากินก่อนแล้วเรากินแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะครับซึ่งเจ้าเวของผมที่กินตัวเนี้ยมันเป็นเวสูตรเป็นไอโซเลตนะครับก็จริงๆแล้วเวเนี่ยมันมีทั้งหมด2สูตรนะครับก็จะมีสูตรเป็นหลักๆนะก็จะมีพวกไอโซเลตคอนเทนเทตแล้วก็จะมีพวกที่เขาเรียกว่าเมกะแมสคือไอโซเลตจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนอ่ะจะเยอะที่สุดนะครับจริงคาร์โบไฮเดรตน้อยส่วนตัวที่เป็นคอนเทนเทตก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นเมกาแมสนี่คือแบบโอ้โหคาร์โบไฮเดรตจะเยอะมากเพราะว่าเน้นแบบตัวใหญ่ๆกล้ามเนื้อเยอะน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยผมจะกินตัวนี้เพราะว่าผมต้องการเพื่อได้รับโปรตีนในปริมาณที่เราไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับประโยชน์ของเจ้าเวโปรตีนก็คือ1มันดูดซึมไวดูดซึมไวหมายความว่าคือพอเราดื่มเข้าไปแล้วร่างกายเราก็จะรับโปรตีนที่เรากินเข้าไปเนี่ยเพื่อไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยวิธีการกินของผมก็คือหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วพักเหนื่อยแล้วประมาณ15นาทีผมก็จะกินเวตัวนี้เข้าไปเลยแล้วก็
นอกจากที่ผมจะกินเวย์หลังจากที่ออกกำลังกายแล้วนะครับผมก็จะกินเป็นมื้อเช้าด้วยผมไม่ได้กินข้าวเช้านะครับผมจะกินเจ้าเวย์ตัวเนี้ยก็คือเจ้าเวย์ตัวเนี้ยบวกกับขนมปังฟาร์มเฮาส์ที่เป็นโฮมวีทนะครับเป็นขนมปังที่มีพวกธัญพืชอะไรพวกเนี้ยนะครับก็กินเพื่อที่ว่าตอนเช้าขนมปังเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับเวย์ก็เป็นโปรตีนแล้วก็ทั้งขนมปังทั้งเวย์เนี่ยมันจะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วยฉะนั้นก็มันก็เกือบจะใกล้เคียงกับครบ5หมู่แหละแต่จริงๆแล้วถ้าคนกินข้าวเช้าอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้กินข้าวเช้าไงผมก็เลยกินตัวนี้เข้าไปส่วนงบประมาณในการกินเวย์เนี่ยหรือว่ารายจ่ายที่เรากินเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะคือเจ้าเวย์เนี่ยมันจะตกประมาณ35บาทต่อมื้อนะครับเฉพาะเวย์นะผมจะกินเวย์กับนมนะครับซึ่งนมที่ผมกินคือจะเป็นนมคือไขมันต่ำก็คือไขมัน 0% เลยก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์ของพวกน้ำตาลเนี่ยจะน้อยมากไขมันนี่แทบจะแบบ 0% เลยไม่มีเลยนะครับแล้วก็กินพร้อมกันก็เฉลี่ยแล้วประมาณมื้อละ35บาทซึ่งมันก็ไม่ได้สูงมากนะสำหรับเวนะถ้าบวกขนมปังเพิ่มอีกก็บวกสัก5บาทละกันจริงอาจจะไม่ถึงหรอกก็จะเรียกว่ามื้อละติดๆก็เหมือนเรากินข้าวปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อิ่มท้องหรืออยู่เหมือนข้าวนะเพราะว่าถ้าเรากินแค่เวอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้มัน2ชั่วโมงประมาณเนี้ยแล้วก็จะเริ่มสึกหิวแล้วแต่ตอนเช้าลงใช้พลังงานพวกนี้ก็เติมพวกขนมปังเข้าไปด้วยอะไรพวกนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากดูแลสุขภาพแล้วไม่กินเวได้ไหมมันก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็หาพวกอาหารหรือว่าเครื่องดื่มอย่างอื่นแทนก็ได้ที่มันมีพวกโปรตีนอย่างเช่นมันก็มีนมที่เป็นโปรตีนอ่ะที่ทำผลิตออกมาเป็นพวกคล้ายๆกับพวกเวอะไรพวกเนี้ยนมที่โปรตีนสูงหน่อยก็กินได้เหมือนกันนะครับหรือว่ากินพวกเนื้อสัตว์ที่มีพวกโปรตีนเยอะสูงหรือถั่วก็ได้นะครับพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ที่ผมเลือกเวเพราะว่า1ก็คือมันสะดวกมันง่ายนะครับผมก็จะชงสมมติว่าไปวิ่งออกกำลังกายใช่ไหมครับผมก็จะชงไว้เลยวิ่งเสร็จปุ๊บ15ทีก็กินหรือว่าถ้าเวทอยู่ที่บ้านก็หลังจากที่เวทเสร็จแล้วก็15ทีก็กินอะไรพวกนี้หรือว่าตอนเช้าเราเร่งรีบมันก็ชงใส่ขวดแล้วก็ไปกินระหว่างทางตอนขับรถหรืออะไรก็ได้ตรงนี้ครับคือมันสะดวกกับผมไงผมก็เลยเลือกตัวนี้แล้วก็นอกจากสะดวกด้วยแล้วก็มันก็ให้ประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการดูแลของผมนะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบถูกหลักโภชนาการแบบครบ5หมู่หรือว่าดีที่สุดเลยแต่ว่าคือผมมีวิธีการดูแลแบบเนี้ยวิธีการดูแลทั้งในเรื่องของการปรุงกล้ามเนื้อหรือว่าการกินในรูปแบบของผมเองแล้วผมถือว่ามันโอเคสำหรับผมนะแต่มันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับทุกคนแล้วก็มันก็อาจจะไม่ได้ถูกหลักตามโภชนาการ 100% นะครับแต่ผมก็คืออยากมาแชร์แล้วกันว่าผมใช้แบบนี้วิธีการดูแลแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับก็สำหรับถ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วหรือว่ามันเป็นประโยชน์ก็ลองเอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ดูครับถ้าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็ชอบนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งสำหรับแจ้งเตือนคลิปใหม่แล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ